ัสดีครับผมพานุเดชเกิดมะลินะครับเลขาธิการมูลที่สืบนาคเสถียรวันนี้นะครับในช่วงเช้าวันที่2กุมภาพันธ์2563เนี่ยเรามีกิจกรรมที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวนะครับเป็นกิจกรรมการปล่อยกวางผาคืนสู่ธรรมชาตินะครับดำเนินการโดยสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาวนะครับหากย้อนไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะเคยได้ยินข่าวกันนะครับว่าคุณสืบนาคเสถียรนะครับสมัยที่เป็นทำงานอยู่ที่กรมอุทยานแห่งชาติหรือว่ากรมป่าไม้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับเป็นนักวิชาการที่มีความสนใจในเรื่องของการติดตามประชากรติดตามเรื่องของข้อมูลของกวางผาภายในพื้นที่นะครับแล้วก็มีคณะในการที่จะเข้ามาศึกษาวิจัยติดตามข้อมูลที่ดอยม่อนจองนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวในเรื่องของการมีไฟป่าเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ไฟป่าในครั้งนั้นได้ฆ่าชีวิตคณะของนักวิจัยที่นำโดยคุณสืบนาคเสถียรเนี่ยเสียชีวิตไป1ท่านนะครับย้อนจากวันนั้นมาถึงวันนี้นะครับ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการติดตามประชากรกวางผาการศึกษาวิจัยเรื่องของกวางผาเพื่อเรียนรู้ตัวของกวางผาแล้วก็ถิ่นที่อยู่อาศัยรวมทั้งแนวทางที่จะอนุรักษ์สัตว์ชนิดนี้อย่างยั่งยืนเนี่ยดำเนินการมาโดยตลอดโดยนักวิจัยในรุ่นต่อๆมานะครับวันนี้ขอแนะนำให้ทุกท่านนะครับรู้จักกับหัวหน้ามงคลนะครับสาวผู้วงหัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาวนะครับอยากให้หัวหน้าเล่าถึงบรรยากาศในช่วงเช้าก่อนที่จะย้อนความเป็นมาในเรื่องของการศึกษาวิจัยติดตามประชากรกวางผาให้ผู้ชมผู้ฟังFacebook ของมูลที่สืบได้รับฟังด้วยนะครับครับวันนี้ก็เราสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาวนะครับร่วมกับสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อยนะครับแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวนะครับได้ดำเนินการนะครับนำสัตว์ป่าปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับโดยในที่นี้เราปล่อยกวางผานะครับจำนวน6ตัวนะครับเราเริ่มจริงไอโครงการนี้เราเริ่มมาประมาณ6เดือนที่แล้วแล้วนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วล่ะว่าในช่วงแรกเนี่ยเรามีการนำกวางผามาฝึกปรับสภาพกันก่อนที่บริเวณกรงนะครับเราก็มีการฝึกการปรับเรื่องอาหารเรื่องการปรับอุณหภูมิของร่างกายนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับอุณหภูมิในธรรมชาติจริงๆคือถ้าเราไม่เอามาปรับสภาพเขาเนี่ยอยู่ดีเอาไปปล่อยเลยนี่มันมีผลมั้ยเราจริงๆไอโครงการเรื่องการปล่อยกวางผาสู่ธรรมชาติจริงๆเนี่ยดำเนินการมาโดยสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อยนะครับร่วมกับสถานีวิจัยนะเราเริ่มจริงๆเราเริ่มมาประมาณ3พื้นที่แล้วนะครับสถานีวิจัยไอเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม่เราไม่แสะนะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติเดี๋ยวนะครับขับได้ไหมเดี๋ยวก่อนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยนะครับแล้วก็ที่นี่เป็นที่ที่3ที่เราปล่อยแต่จริงๆมันมีอุทยานอันนึงที่เราปล่อยแต่ว่าในการปล่อยที่เราประสบปัญหาก็คืออุทยานแห่งชาติอินทนนท์ซึ่งอาจจะใกล้เคียงกับที่เราดําเนินการในวันนี้ก็คือในพื้นที่ที่เราปล่อยเนี่ยมันเป็นพื้นที่สูงนะครับสูงประมาณ 1,400 นะครับแต่ว่าที่อินทนนท์เนี่ยเราปล่อยประมาณ 2,000 แล้วปรากฏว่าช่วงที่เราปล่อยนั้นน่ะเราปล่อยในช่วงประมาณเดือนธันวาคมนะครับขนย้ายกวางผามาจากสถานีพ่อเลี้ยงเอามาฝึกปรับสภาพเพราะนั้นเราก็ทำดำเนินการแล้วแต่ว่าในเราทำในระยะที่ค่อนข้างสั้นประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะครับซึ่งพอกวางผามาอยู่ในพื้นที่นะครับตัวสถานีเนี่ยของสถานีพ่อเลี้ยงอมก๋อยเนี่ยพื้นที่เป็นป่าเต็งรังพื้นที่สูงประมาณ500ถึง600เมตรนะครับอุณหภูมิค่อนข้างจะสูงพอเราย้ายสัตว์มาปล่อยที่ในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นเนี่ยกวางผาปรับสภาพไม่ได้นะครับมีอาการชัดเจนเลยคือร่างกายอ่อนแอนะครับค่อนข้างผอมชัดเจนก็คือแล้วยิ่งช่วงนั้นประมาณปลายปีครับฝนตกหนักที่ถนนแล้วก็อุณหภูมิดาวเลยจากประมาณ7-8ลงมาเป็น1-2เป็นแมคคานิ่งเลยกวางผาอยู่ไม่ได้นะครับซึ่งครั้งนี้เราก็เลยเอาบทเรียนจากครั้งนั้นนะครับเรามาแก้ไขปัญหาด้วยการปรับสภาพให้มันแตกกวางผาฤดูฝนเป็นต้นมาให้ค่อยๆปรับคุ้นชินกับสภาพพื้นที่สภาพบรรยากาศสภาพอากาศใช่ครับแล้วก็เอาบทเรียนจากที่เราเคยดำเนินการมาปรับในครั้งนี้เพราะครั้งนี้การดำเนินการของเราเนี่ยค่อนข้างจะเต็มรูปแบบเริ่มตั้งแต่การนำกวางผาการคัดเลือกกวางผาโดยสถานีวิจัยสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อยเนี่ยมีการคัดพ่อแม่พันธุ์ที่จะเอามาปล่อยนะครับโดยใช้ระบบของ DNA เลยเช็คว่าทุกตัว6ตัวที่เรามาทั้งตัวผู้2ตัวตัวเมีย3ตัวไอตัวเมีย4ตัวที่เอามาเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องเครือทักเครือญาติกันเลยแม้ว่าพอเรามาปล่อยเลี้ยงด้วยกัน6เดือนมีการผสมกันในกรงเองก็ไม่ได้ทำให้ไอตัวพันธุกรรมเนี่ยเกิดลักษณะเป็นแบบเลือดชิดเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็จะทำให้ความหลากหลายของพันธุกรรมในพื้นที่เนี่ยมากขึ้นซึ่งตรงนั้นเป็นเป้าหมายสำคัญในการที่เราต้องมีการ
คัดเลือกนะครับพอหลังจากคัดเลือกเรามีการตรวจสุขภาพนะครับนำการขนย้ายมาแล้วก็ถึงขั้นการมาฝึกนะครับปรับสภาพด้วยว่ากวางผาที่ในสถานีเพาะเลี้ยงเนาะมันมีการเพาะเลี้ยงโดยการใช้อาหารข้นผสมขยะโดยทั่วไปนะครับเมื่อเรามาถึงพื้นที่เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเราก็พยายามก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงกระทันหันโดยเราก็จึงใช้อาหารเดิมที่ในสถานีเพาะเลี้ยงใช้อยู่แต่ว่าเราเพิ่มโดยการนำพืชอาหารที่อยู่ในธรรมชาติในพื้นที่นะครับฝึกให้มันกินนะครับก็ปรากฏว่ากวางผาเริ่มปรับตัวได้ค่อนข้างดีอาจจะด้วยหนึ่งอาจจะเป็นสัญชาตญาณของมันเองด้วยว่านี่คืออาหารนะครับเริ่มกินมาเราทดลองพยายามลดอาหารข้นลงนะครับแล้วก็เพิ่มอาหารในธรรมชาติให้มากขึ้นก็พบว่าช่วงบางช่วงเราลดเร็วเกินไปก็เพราะว่ากวางผาผอมเลยผอมเลยซึ่งก็เป็นบทเรียนว่าในการที่เราจะปรับลดเรื่องอาหารเรื่องอะไรพวกนี้มันก็เป็นบทเรียนว่าเราควรจะค่อยๆเป็นค่อยไปไม่ควรจะปรับลดทีเดียวในปริมาณที่เยอะนะครับกวางผาอาจจะความไม่คุ้นชินด้วยนะครับพอหลังจากเราปรับอาหารมาอยู่ในภาวะที่ค่อยๆลดลงมาแล้วแต่เพิ่มเรื่องอาหารขึ้นมากวางผาปรับตัวได้นะครับเรื่องอุณหภูมิใช่ใช่ตามธรรมชาติใช่ครับก็คือจากแรกๆในกรงเนี่ยที่เห็นในกรงอะครับภาพแรกๆเลยก็คือหญ้าเต็มเลยเป็นหญ้ากลุ่มพวกหญ้ายุงแต่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยกวางผาเลือกกินหมดเลยแต่ก็จะมีพืชบางส่วนที่ไม่ใช่พืชอาหารก็สอดคล้องกันในธรรมชาติที่มันไม่ได้เลือกกินเหมือนกันครับผมครับผมครับแล้วช่วงที่เราก่อนที่จะปล่อยเราติดปลอกคอเป็นยังไงบ้างครับเล่าถึงตัวก็ในปลอกคอที่เราได้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากคนที่สืบเนี่ยแหละครับก็ปลอกคอที่เรามาติดก็คือเราต้องการศึกษาว่าภายหลังจากการที่เราปล่อยกวางผาคือสู่ธรรมชาติแล้วเนี่ยกวางผาที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงตั้งแต่เกิดนะครับพอไปอยู่ในธรรมชาติมีการปรับตัวแบบไหนมีอัตราการรอดตายแค่ไหนนะครับมีการไปสร้างกลุ่มประชากรตรงบริเวณไหนซึ่งข้อมูลพวกนี้เรายังไม่มีนะครับเพราะเดิมที่เราผ่านมาเนี่ยข้อมูลของกวางผาส่วนใหญ่เราจะได้จากข้อมูลจากเพาะเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่ในกรงเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่นะครับเรื่องพฤติกรรมเรื่องอะไรพวกนี้ก็อาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่เราดำเนินการซึ่งก็อาจจะเป็นจริงๆปี2560เนี่ยเรามีการสำรวจกวางผาในพื้นที่อนุรักษ์สำรวจประชากรใช่ครับทั้งหมดของประเทศไทยเลยก็พบว่ามี11พื้นที่นะครับแล้วก็พอเราดูเรื่องพฤติกรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าพฤติกรรมในธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะมีลักษณะเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับในการที่เราเอามาฝึกก็จะปรับตรงนั้นด้วยนะครับเรามีอะไรที่เปรียบเทียบก็เป็นข้อมูลว่าในช่วงระยะเวลาในช่วงแต่ละเวลากวางผาทำอะไรในมาช่วงแรกเนี่ยกวางผาจะอาจจะเป็นด้วย1ก็คือกวางผาเกิดจากการเพาะเลี้ยงนะครับการกินอาหารเนี่ยส่วนใหญ่กวางผาจะมารอประมาณ11โมงซึ่งก็สอดคล้องกับว่าเจ้าหน้าที่เริ่มมาทำงาน8โมงไปเกี่ยวหญ้าก่อนจะมาถึงก็ประมาณ10โมงพอ11โมงเนี่ยพฤติกรรมแรกๆที่เราเห็นก็คือกวางผามันยืนรอมารอและรออาหารรออาหารซึ่งมันก็เป็นความคุ้นชินพอหลังๆมาเราทำมาเรื่อยๆพยายามปรับเวลาการให้อาหารข้นแล้วก็พยายามจะไม่เวลาเดิมสับเร็วขึ้นช้าลงไม่ให้มันเป็นเวลาเดิมทุกวันนะครับกวางผาก็จะเริ่มไม่รอละเริ่มจะกินอาหารในพืชในธรรมชาติมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นวิธีการถามว่ามันถูกต้องไหมก็อาจจะยังไม่ถูกต้องแต่ว่ามันเห็นผลว่าในการวิธีการทำแบบนี้ทำให้กวางผามันไม่คุ้นชินกับการให้กินอาหารที่คนเป็นคนป้อนอีกส่วนหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือกวางผากับมนุษย์เนี่ยมีระยะต่างกันเรื่อยๆนะครับคือเริ่มต้นที่เราพากวางผามาเนี่ยเขาอาจจะคุ้นชินกับการที่มีคนคอยดูแลเขานะครับแต่ว่าพออยู่ๆไปเนี่ยเริ่มมีการปรับระยะก็เว้นระยะกันมากขึ้นจนกระทั่งวันที่ปล่อยเนี่ยฮะจะเห็นว่าเขาก็จะตื่นคนอยู่เหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะหลบนะครับไม่เข้าหามนุษย์ซึ่งว่าผมคิดว่าเป็นธรรมชาติของสัตว์ป่าแล้วที่เริ่มมีระยะกับมนุษย์มากขึ้นนะครับเมื่อสักครู่นี้หัวหน้าพูดถึงสถานการณ์ของกวางผาในประเทศไทยแล้วก็บอกว่าณปัจจุบันนี้เราจะพบอยู่ประมาณ11พื้นที่อนุรักษ์นะครับสถานภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ถ้าถือในประเทศไทยกวางผากระจายอยู่ใน11พื้นที่อนุรักษ์ใน3กลุ่มป่านะครับก็คือกลุ่มป่าลุ่มน้ำปายสารวินนะครับซึ่งเป็นกลุ่มป่าที่พื้นที่ค่อนข้างเยอะกินพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็กลุ่มป่าแม่ปิงอมก๋อยนะครับก็กินพื้นที่จังหวัดลำพูนตากแล้วก็เชียงใหม่นะครับแล้วก็อีกกลุ่มก็คือกลุ่มป่าศิรนาก็คือบริเวณอุทยานชาติดอยพมปกเนี่ยจะอยู่ในวันเชียงใหม่ครับแล้วก็กลุ่มป่าที่เยอะที่สุดก็คือกลุ่มป่าลุ่มน้ำปายสารวินเนี่ยเราพบถึงประมาณ175ตัวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นใหญ่สุดแล้วก็เชียงดาวเป็นพื้นที่ที่มีการพบกวางผาเยอะที่สุดนะครับถึง100ตัวอันนี้คือเราใช้วิธีการนับโดยตรงจากผู้นับโดยกระจายจุดต่างๆไปทุกยอดดอยนะครับใช้เจ้าหน้าที่นับแล้วก็บางพื้นที่ที่เราไม่สามารถนับได้เนี่ยเราก็ใช้อุปกรณ์ช่วยอย่างคาร์บอนแท็บเนี่ยเพราะว่ากวางผาเราสามารถจำแนกเพศได้จำแนกชาติอายุได้เนี่ยเราสามารถแบ่งกลุ่มได้ครับผมแล้วก็ด้วยพฤติกรรมกวางผาเนี่ยมันจะหากินเป็นกลุ่มแล้วก็ค่อนข้างจะมีพื้นที่หากินที่เฉพาะของตัวเองของแต่ละกลุ่มในการนับเนี่ยเรื่องการนับซ้ำเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ค่อยเกิดขึ้นครับสถานการณ์หรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของกวางผาวันนี้ที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาที่
น่าเป็นห่วงที่สุดแล้วก็เร่งด่วนที่สุดในการที่ต้องเข้ามาทำงานช่วยเหลือตอนนี้เป็นยังไงบ้างจากการที่เราสำรวจทุกๆพื้นที่นะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ากองผาทุกพื้นที่เนี่ยมีลักษณะเป็นเกาะไม่สามารถเคลื่อนย้ายไม่เคลื่อนย้ายด้วยตัวมันเองได้อย่างเชียงดาวไม่สามารถไปแม่ลำแม่แสได้ด้วยจากมันมีชุมชนมีลำห้วยมีอะไรที่กั้นการเคลื่อนย้ายนะครับครับผมแล้วก็พอมันการเคลื่อนย้ายเนี่ยพันธุกรรมที่เกิดเนี่ยมันก็จะเกิดการผสมในกันเองในกลุ่มประชากรเดียวกันครับผมก็ทำให้เกิดภาวะเลือดชิดก็เริ่มเห็นแสดงบางอย่างออกมาให้เราเห็นอย่างกรณีมีเริ่มเห็นกองผาที่เขาบิดบ้างมีลักษณะเป็นเผือกบ้างที่เราเห็นอย่างกรณีของอุทยานแห่งชาติอินทนนท์เนี่ยเราเริ่มเห็นซึ่งมันก็เหมือนจะเป็นเหมือนตัวบ่งบอกว่าเออมันกองผาในพื้นที่เนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับนะครับแล้วก็พื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยค่อนข้างไกลกันมากมันก็เป็นที่มาที่ไปของโครงการที่เรามาณวันนี้ก็คือการเพิ่มไอพันธุกรรมกองผาเข้าไปในพื้นที่เพื่อป้องกันการผสมเลือดชิดให้กองผายังคงมีความแข็งแรงขึ้นนะครับผมแล้วแนวทางช่วยเหลือในเรื่องของการที่จะให้กองผาเนี่ยคงสันภาพตรงนี้อยู่ได้เนี่ยมันได้เรื่องนี้เป็นหลักเลยไหมครับมีวิธีการอื่นไหมครับในการช่วยเหลือก็แนวทางที่มันมีความเหมาะสมมันมีอะไรบ้างจริงๆก็ต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนเนาะคือส่วนตัวกองผาเองครับในการที่เราเอากองผามาเพาะพันธุ์คัดเลือกสายพันธุ์แล้วมาปล่อยการที่จะเพิ่มประชากรเพิ่มพันธุกรรมและอีกส่วนคือการเรื่องการจัดการพื้นที่เรื่องการล่าซึ่งถามว่าปัจจุบันยังมีการล่ากองผาอยู่ไหมในบางพื้นที่มีอยู่นะครับแต่ว่าแม้ว่าปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการใช้ระบบล่าตระเวนชมพูภาพก็ยังพอมีบ้างซึ่งก็ถามว่าตอนนี้ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนละครับผมนะครับก็มีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เรื่องบริหารจัดการเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรัฐเวนอย่างเดียวการจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยเรื่องจัดการแหล่งทุ่งหญ้าการจัดการแหล่งน้ำสำหรับบางพื้นที่นะครับอย่างกรณีเชียงดาวเนี่ยพื้นที่ข้างบนไม่มีน้ำเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องคนก็ต้องเข้าไปช่วยนะครับการประชาสัมพันธ์กับชุมชนสร้างความเข้าใจกับชุมชนภายนอกนะครับสร้างพันธมิตรในการช่วยกันอนุรักษ์นะครับโดยเรายกกองผาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่อย่างกรณีดอยเชียงดาวเนี่ยเราถือว่ากองผาเป็นสัญลักษณ์ของดอยเชียงดาวซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดทำให้คนรู้สึกว่าหวงแหนขึ้นมีการอนุรักษ์มากขึ้นครับเมื่อกี้ข้ามไปเรื่องอันนึงที่เราดำเนินการก็คือในช่วงมกราที่ผ่านมานะครับก็ได้รับความเป็นข้อจากคนที่สืบเรื่องปกครองซึ่งตรงนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่เราดำเนินการณปัจจุบันก็คือการติดตามนะครับเราใช้ปกครองส่งสัญญาณดาวเทียมนะครับส่งพิกัด GPS ขึ้นเรามาเพื่อหาพิกัดนะครับก็อันนี้เราก็ได้รับความสนับสนุนจากคนที่สืบซึ่งก็ถือว่าเป็นความกรุณาอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าด้วยระบบการติดตามเดิมเนี่ยเราใช้ระบบไอวิทยุครับซึ่งมันมีปัญหาว่ากองผาเนี่ยหากินตามหน้าผาพอมันไปรับเหลี่ยมเขาหรือหน้าผาเนี่ยสัญญาณวิทยุมันส่งเป็นเส้นตรงมันไม่สามารถรับได้นะครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่เราเจอปัญหานี้มาไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันก็มีทางเดียวก็คือต้องใช้สัญญาณปกครองที่เป็นยิงทุ่นฟ้าก็คือใช้ดาวเทียมมาช่วยในการระบุนะครับเราเริ่มดำเนินการติดปกครองก่อนหน้าที่จะปล่อยเนี่ยตั้งแต่วันที่15มกราครับผมครับดำเนินการฝึกเขาใช่ครับเพราะว่าให้เขาเคยชินเพราะว่ามันจริงๆมันอาจจะรู้สึกเป็นสิ่งแปลกปลอมสำหรับกองผาแต่ว่าในการคำนวณน้ำหนักหรือว่าขนาดเนี่ยเราจะดูจากน้ำหนักกองผาเป็นหลักนะครับก็ดูว่าเพราะว่าไอ้ตัวปกครองเนี่ยหนักประมาณ350กรัมนะครับก็ถือว่าโดยปกติในการติดไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้มันควรจะไม่เกิน 3% ของน้ำหนักตัวซึ่ง 3% ก็อยู่ประมาณ600ครับซึ่งก็ยังถือว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคแล้วก็พอหลังจากเราปล่อยในกรงเลี้ยงประมาณ2ที่ก่อนปล่อยนะครับแล้วก็ดูพฤติกรรมว่าเป็นไงบ้างครับเขาขอคุณก็คุณตอนนี้รู้สึกว่าเท่าที่ดูจากข้อมูลที่เก็บมาโกนกองผ่าไม่ได้เป็นอุปสรรคในการหากินเลยนะครับไม่ได้เป็นอุปสรรคไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่เขาจะเกิดขึ้นในธรรมชาติเลยครับผมซึ่งก็ถือว่าในการที่เราดำเนินการเนี่ยไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการหากินการปรับตัวในธรรมชาติเลยก็ทำให้กองผาสามารถอยู่อาศัยอยู่ในธรรมชาติได้ดีครับยิ่งขึ้นครับมีประเด็นที่อยากสอบถามหัวหน้าเหมือนกันเพราะว่ามีหลายๆท่านสอบถามผ่านมาทางผมเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเวลาเราเอากองผาไปปล่อยในพื้นที่เนี่ยมันไม่ไปเบียดหรือว่าไม่ไปกระทบกับกองผาเจ้าถิ่นที่เขาอยู่เดิมอยู่แล้วหรอครับซึ่งกองผาต้องบอกก่อนว่าแต่ละพื้นที่อย่างดอยเชียงดาวนะครับมีกองผาไม่ว่าเห็นจำนวนเยอะนะครับร้อยตัวแต่ว่าพื้นที่จริงๆที่มีสภาพที่เหมาะสมกับกองผาเนี่ยจะอยู่ประมาณ 9.2 ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่มากในปัจจุบันทุกพื้นที่ที่เราเจอเนี่ยไม่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องจำนวนที่เข้าไปเกิน carrying capacity ของพื้นที่ที่จะรองรับได้พื้นที่เขามีศักยภาพในการที่จะสามารถรองรับได้ครับแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาก็คือกองผาที่เราปล่อยไปใหม่เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าพฤติกรรมอันหนึ่งคือเรื่องการยึดครองอาณาเขตนะครับกองผาตัวผู้เนี่ยค่อนข้างจะมีพฤติกรรมค่อนข้าง
ห่วงถิ่นค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างในกรณีที่เรามาปล่อยเนี่ยแม้ว่ากองผาเดิมที่เรามาจากพ่อเลี้ยงเนี่ยมันมีการห่วงพื้นที่ในกรงตัวเองก็คือขนาดภายในกรงภายในกรงเขาคิดว่าเป็นตรงนี้คือบ้านเขาแล้วนะครับกองผาจากข้างนอกที่เข้ามาเป็นกองผาธรรมชาตินะครับเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีการป้องกันด้วยวิธีการชนครับซึ่งก็มันก็สอดคล้องกันในธรรมชาติจริงๆว่าอย่างเราไปสำรวจเจอเนี่ยผมพบกองผาเนี่ยแย่งหินก้อนที่สำหรับผิงแดดเนี่ยมีการป้องกันอาณาเขตค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็การป้องกันตัวเมียในช่วงฤดูผสมพันธุ์เนี่ยค่อนข้างมีพฤติกรรมนี้กองผาที่เราปล่อยไปเราก็หวังนะครับหวังว่าประชากรที่เราปล่อยไปเนี่ยทั้งตัวผู้และตัวเมียเนี่ยตัวเมียเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ตัวผู้เข้าไปเนี่ยอาจจะมีการไปแข่งแย่งพื้นที่เดิมของเจ้าถิ่นเดิมแต่ว่ามันก็เป็นการแข่งขันเพื่อให้ตัวที่แข็งแรงที่สุดมีโอกาสได้ยึดครองพื้นที่แล้วก็สามารถสืบทอดพันธุกรรมไปได้ให้ดีที่สุดก็เป็นการคัดเลือกทางธรรมชาติอยู่แล้วครับแต่ว่าตัวที่แพ้ก็ไม่ใช่ว่าต้องตายถึงอะไรครับเพราะว่ากองผาเท่าที่เห็นเนี่ยเวลามันชนกันเนี่ยมันชนพอเสร็จปุ๊บตัวที่แพ้นี่ก็จะหนีครับก็อาจจะต้องออกจากพื้นที่ตรงนั้นอาจจะต้องไปสร้างกลุ่มประชากรพื้นที่ของอาณาเขตกลุ่มประชากรใหม่ในจุดอื่นที่ไม่มีตัวไหนครอบครองครับผมครับแล้วก็แต่ว่าตัวเมียเนี่ยจะเรื่องการป้องกันอาณาเขตอาจจะไม่รุนแรงเท่าตัวผู้นะครับก็เพราะว่าตัวเมียเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่สามารถเข้าอยู่ในโฮมเลนของตัวผู้ได้ทุกอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็คิดว่าที่เราปล่อยไปนี้ก็คงอาจจะมีช่วงแรกสำหรับตัวผู้2ตัวที่เราปล่อยไปในเรื่องการแข่งแย่งพื้นที่เนี่ยอาจจะมีอยู่ก็จะมีตัวผู้2ตัวที่ปล่อยตัวเมีย4ตัวเมีย4ซึ่งตัวเมียเนี่ยไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ว่าตัวผู้เนี่ยเราคงต้องติดตามจากข้อมูลดาวเทียมนะครับที่เขาส่งสัญญาณเข้ามาผมถามนิดนะครับอันนี้สงสัยส่วนตัวก็คือว่าเวลาเรารู้จักเสือโคร่งเนี่ยรู้ว่าเวลาเสือโคร่งประกาศบริเวณของเขาที่อยู่อาศัยพื้นที่หากินเขาเนี่ยเขาใช้สเปรย์ฉีดของกวางผานี่เขาประกาศอาณาเขตด้วยวิธีโดยส่วนใหญ่เท่าที่เห็นพฤติกรรมที่ในการประกาศอาณาเขตก็จะมีรับเขาก็อันนึงแต่ว่าอันนึงที่เราชัดเจนก็คือมีการถ้าสมมติมีตัวผู้เข้ามาในพื้นที่เนี่ยซึ่งจริงๆเท่าที่ดูนะครับพื้นที่โฮมเลนของกวางผาไม่ได้ใหญ่มากมาแล้วมีตัวผู้หรือตัวไหนที่เข้ามาในพื้นที่นะครับอาจจะได้ด้วยกลิ่นด้วยฟีโรโมนอะไรที่มันออกมาเนี่ยของกวางผาตัวเจ้าถิ่นเนี่ยจะออกมาแล้วก็กระทืบเท้าเป็นเหมือนประกาศอาณาเขตว่าเนี่ยพื้นที่ชั้นนะต้องออกไปใช่ส่งเสียงเพื่อให้ไอ้ตัวกองผาตัวใหม่ที่เข้าไปในพื้นที่รู้ว่าตรงนี้มีเจ้าของอยู่แต่ถ้าตัวใหม่ก็ยังเข้ามาอยู่ก็จะมีการเข้ามาป้องกันพื้นที่หรือวิธีการชนครับครับอันนี้ก็เท่าที่เห็นในข้อมูลที่เราเห็นจากการสำรวจที่ตอนที่เราสำรวจเรื่องประชากรนะครับแล้วก็พฤติกรรมจากในกรงที่เราเห็นว่ามีการป้องกันอาณาเขตค่อนข้างชัดเจนครับผมอันนี้ในช่วงปีที่แล้วเนี่ยเราจะได้ข่าวเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าที่เชียงดาวนะครับตัวสถานการณ์ตรงนี้มันค่อนข้างรุนแรงอย่างที่เราทราบข่าวกันนะครับแต่ผมอยากทราบว่าณวันนี้นะครับสถานการณ์หรือเรื่องของพันธุ์พืชเรื่องแหล่งอาหารของเขาเนี่ยมันมีผลกระทบไหมแล้วก็ณวันนี้มันฟื้นสภาพมากน้อยแค่ไหนก็บอกก่อนว่าปีที่แล้วเชียงดอยเชียงดาวไฟไหม้หนักมากนะครับแล้วก็กินพื้นที่ยอดดอยกับเกือบทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ไหนที่เป็นหญ้าเนี่ยไหม้กับหมดก็จะลงเหลือพื้นที่ที่เป็นป่าดิบเขาที่อยู่ระหว่างหุบเขาที่มีความชื้นอยู่เนี่ยไฟก็จะไม่เข้าซึ่งก็เป็นอันดีข้อดีอันหนึ่งว่ากองผามีพฤติกรรมในการหลบภัยก็จะเข้าไปหลบในพื้นที่นี้แต่พอไฟไหม้แล้ว อันหนึ่งของดอยเชียงดาวที่ชัดเจนก็คือเรื่องพันธุ์พืชอาหารโดยเฉพาะดอยเชียงดาวเนี่ยเป็นบนดอยเชียงดาวเนี่ยไม่มีน้ำนะครับพันธุ์พืชส่วนใหญ่ก็พอโดนไฟป่าเข้าเนี่ยตายไปส่วนใหญ่ก็แต่ว่าถามว่ามันหมดไปไหมก็คงไม่หมดแต่ว่ามันต้องเริ่มฟื้นตัวต้องใช้เวลานะครับก็สอดรับก็พอเรามีเรื่องนี้เรื่องไฟป่าเรื่องผลกระทบจากไฟป่าพันธุ์พืชเนี่ยทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืชก็เลยประกาศว่าปีของ2563เนี่ยการท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนตุลาครับนะครับพฤศจิกาตั้งแต่62มาถึงช่วงมีนาซึ่งปกติทุกปีเนี่ยจะเปิดให้ท่องเที่ยวให้สามารถนักท่องเที่ยวเข้าไปศึกษาธรรมชาติได้บนดอยหลวงแต่ปีนี้เราปิดเพื่อให้ธรรมชาติฟื้นฟูนะครับแล้วก็จากการที่เราไปเดินสำรวจมาเนี่ยเราพบว่าพันไม้บางอย่างนะครับอย่างกรณีเหยื่อจงเหยื่อหมอคาวซึ่งเป็นพืชอาหารที่สัตว์ป่ากินในช่วงฤดูแล้งฤดูหนาวซึ่งข้างบนดอยเชียงดาวไม่มีน้ำไอ้ตัวนี้ได้รับผลกระทบค่อนข้างชัดเจนไหม้ไปค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆเรื่องนี้ก็เราคุยกันได้หลายเรื่องนะครับพอมันมีปัญหาอย่างเงี้ยเราก็คุยกับทางเขตก็บอกว่าเมื่อเราดำเนินการขนาดว่าเราเพิ่มประชากรเราก็น่าจะมีมาตรการอะไรมาช่วยสนับสนุนพื้นที่ให้มันมีความเหมาะสมกับกวางผามากขึ้นนะครับก็จะมีก็ทั้งเขตก็มีดำริว่าจะทำเป็นพื้นที่ลักษณะเป็นแอ่งน้ำชั่วคราวครับในช่วงฤดูแล้งเนี่ยเอาบริเวณพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่สามารถไปดูแลป้องกันได้แล้วก็พื้นที่ที่เหมาะสมกับกวางผามีกวางผาอาศัยอยู่เนี่ยเราก็จะ
เพิ่มจริงๆเราก็มุ่งเน้นกับกองผาชุดที่เราปล่อยนะครับเพราะว่าด้วยพฤติกรรมของกองผาที่เราปล่อยเนี่ยตลอดชีวิตมันเกิดมาเนี่ยมีน้ําอยู่แล้วครับถ้าเราไม่สร้างน้ําธรรมชาติจริงการปรับตัวในธรรมชาติจริงเรื่องการหาน้ําเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาในช่วงปีแรกๆนะครับเราก็เลยต้องมีการเสริมซึ่งเรื่องนี้เราคุยกับทางเขตแล้วก็คงจะเริ่มดําเนินการในช่วงมีนาเนี่ยครับก็ตอนนี้กําลังเขียนอยู่ในช่วงเขตโครงการครับอันนี้ต้องถือโอกาสไปสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสาธารณชนด้วยนะครับว่าเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ไฟป่ามันรุนแรงนะครับอย่างที่เราทราบข่าวการปิดเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ธรรมชาติในพื้นที่ของเชียงดาวเนี่ยได้มีการฟื้นตัวด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามันมีความเหมาะสมในเรื่องของการที่ตัวพื้นที่มันฟื้นระบบนิเวศขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อาจจะเปิดโอกาสให้มีการมาศึกษาธรรมชาติต่อนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นปีนี้ก็คงต้องประเมินกันนะครับก่อนที่จะเปิดฤดูท่องเที่ยวว่ามันฟื้นหรือยังหรือว่ามันควรจะมีรูปแบบการจัดการแบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าฟังหัวหน้าก็จะเห็นว่านอกจากเรื่องวันนี้นะครับที่เราปล่อยกวางผาไปนะครับคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็มีการศึกษาวิจัยแล้วเนี่ยเรายังมีการจัดการในเรื่องของการดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของเขาด้วยนะครับเรื่องของการปกป้องเรื่องของการดูแลเรื่องแหล่งอาหารของกวางผาด้วยนะครับดูแลเรื่องความปลอดภัยของกวางผาที่อยู่ในธรรมชาติรวมถึงสัตว์ป่าอื่นที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญก็คือเรื่องของงานประชาสัมพันธ์การที่จะทำให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่เนี่ยเห็นคุณค่าความสำคัญของกวางผาแล้วก็มีส่วนช่วยกันในการอนุรักษ์นะในขณะเดียวกันสาธารณชนคนไทยทุกคนที่ก็เป็นเจ้าของธรรมชาติตรงนี้เป็นเจ้าของกวางผาทุกตัวที่อยู่ในธรรมชาติตรงนี้ร่วมกันเนี่ยก็คงจะมีส่วนในการที่จะรับรู้ข้อมูลแล้วก็มีส่วนในการที่จะดูแลร่วมกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของการสนับสนุนการทำงานของพี่ๆเจ้าหน้าที่การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ดอยหลงเชียงดาวนะครับแล้วก็ดูว่าเรามีโอกาสในการที่จะช่วยเหลืออย่างไรหรือว่ามีโอกาสในการที่จะสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างไรเนี่ย ก็คงเป็นบทบาทของสาธารณชนทุกคนที่จะมีส่วนกับเรื่องนี้ได้นะครับแล้วก็เรื่องความเข้าใจนะครับเพราะมันก็จะมีประเด็นหลายๆประเด็นเช่นเรื่องของการปิดท่องเที่ยวเรื่องของการจัดการเรื่องของพื้นที่ทำกินเรื่องของที่ดินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี้อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็พยายามที่จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์ผืนนี้นะครับสำหรับประเด็นสุดท้ายที่อยากจะเรียนสอบถามท่านหัวหน้าก็คือว่าสำหรับเรื่องของการติดตามข้อมูลที่เราจะได้จากการติดปลอกคอส่งสัญญาณดาวเทียมตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่เรื่องของการจัดการกวางผาในพื้นที่ทั้งในพื้นที่ตรงนี้เองนะครับแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆอย่างไรต่อไปนะครับครับข้อมูลที่เราต้องการก็คือตรงนี้ก็คือเราอยากรู้ว่ากวางผาหนึ่งตัวเนี่ยใช้พื้นที่ในการหากินในรอบเดือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่รอบปีประมาณเท่าไหร่ซึ่งมันอาจจะไปสอดรับกับว่าพื้นที่เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่จะรองรับกวางผาได้เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าเราจะไปเติมพื้นที่ตรงไหนเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าพื้นที่เนี่ยรองรับได้แค่ไหนนะครับใช่ครับไม่ใช่ปล่อยอย่างเดียวเต็มจนล้นจนประสบปัญหาขึ้นมาก็คือในการจัดการก็ทำให้ระบบนิเวศพังไปเลยครับผมซึ่งแทนที่เราจะเป็นประโยชน์ก็กลายเป็นผลลบไปนะครับในการที่เราจะติดตามนั่นก็คือเราจะได้เรื่องโฮมเลนส์ของตัวกวางผาเองในแต่ละตัวนะครับผมพฤติกรรมการปรับตัวนะครับในการที่เราดำเนินการมาเนี่ยวิธีการไหนที่เราดำเนินการมามันผิดถูกหรือว่าเรามีข้อแก้ไขยังไงที่เหมาะสมในทุกครั้งต่อไปเนี่ยเราก็คงจะต้องมีวิธีการปล่อยแบบนี้อีกเราแต่ว่าเราจะต้องละเอียดมากขึ้นมีรายละเอียดที่ต้องคำนึงในการเลือกพื้นที่ว่าตรงไหนจะเหมาะที่จะทำเป็นกรงซอฟต์รีลีสกรงฝึกปรับสภาพตรงพื้นที่ไหนที่ควรจะเอากวางผาไปไว้นะครับจะเริ่มต้นประชากรยังไงดีจำนวนเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมตลอดจนเรื่องพันธุกรรมที่เราจะไปปล่อยเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเป็นเรื่องแรกๆเลยเพราะว่าแทนที่เราจะเอากวางผาพันธุกรรมที่ไม่ได้ทำให้เกิดเลือดชีดไปเอาไปโผล่เอาตัวที่มันไปสอดคล้องกับตัวในพื้นที่มาปุ๊บกลายเป็นแทนที่เราจะทำให้มันดีขึ้นมันอาจจะทำให้แย่ลงไปอีกครับก็อาจจะมีผลในเรื่องของตัวพันธุกรรมใช่ใช่เพราะตรงนี้มีภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะว่าด้วยกลุ่มประชากรแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีจำนวนไม่มากถ้าเราไม่ทำใหพันธุกรรมมันมีความหลากหลายเนี่ยโอกาสในอนาคตเนี่ยทำให้ประชากรเนี่ยสูงไปจากพื้นที่สุดท้ายแล้วก็คงได้แค่ว่าพื้นที่เนี้ยเคยมีกวางผาซึ่งมันการที่เราจะเอากวางผาไปปล่อยใหม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการที่เริ่มจากพื้นที่ที่ไม่มีกวางผาเลยเนี่ยการเริ่มเนี่ยมันยากกว่าการที่เรามีจำกวางผาอยู่แล้วเราเอาไปเพิ่มด้วยวิธีการเพิ่มพันธุกรรมแบบเนี้ยมันน่าจะง่ายกว่า
ผมสงสัยเล็กๆนะครับว่าเอ๊ะแล้วกวางผากับเลียงผานี่ก็ใช้พื้นที่ซ้อนกันไหมหรือเขามีปัญหาไหมฮะการจากการเก็บข้อมูลตอนที่เราสำรวจไอ้ประชากรกวางผาและสถานภาพนะครับเราพบว่ากวางผากับเลียงผาไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยสามารถหากินได้ด้วยกันด้วยอาจจะด้วยหนึ่งแต่เลียงผาตัวใหญ่กว่าใช่ใช่ครับแต่ว่าในพื้นที่หากินนะผมเท่าที่ผมเห็นนะครับมันสามารถใช้พื้นที่เดียวกันได้แต่อาจจะมีบางพื้นที่ในบางพื้นที่ที่มันมีทรัพยากรหรือพืชอาหารเนี่ยจำกัดเนี่ยอาจจะมีการไล่บ้างนะครับแต่ว่าในพื้นที่ไหนที่มันมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชอาหารเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้แต่กวางไอเลี้ยงผาเนี่ยเป็นสัตว์ที่สามารถกระจายนะครับหากินตั้งแต่ยอดดอยไปถึงลงมาลำห้วยความสามารถสูงกว่าในการปรับตัวครับในการปรับตัวมันก็เลยไม่ค่อยมีการแข่งแย่งเรื่องพื้นที่อาศัยมากนักอาจจะมีเฉพาะชนิดเดียวกันมากกว่าเลี้ยงผาไอ้กวางผากับกวางผามากกว่าครับเราถึงเห็นเลี้ยงผาจะค่อนข้างที่จะกระจายอยู่ทั่วนะครับทั้งภาคเหนือเองนะครับทั้งภาคตะวันตกหรือว่าทั้งภาคใต้นะครับหรือว่าแม้แต่ทางสระบุรีเราก็ยังเจออยู่ในบริเวณพื้นที่เขาหินปูนแต่ว่าถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยก็จะมีแค่กวางผาครับคือไม่ต่ำกว่าจังหวัดตากลงไปแล้วครับผมคนธรรมสุดก็คือจังหวัดตากพอลงจากตากไปเราก็ไม่เจอครับไม่เจอแล้วครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยนึงที่ทำให้เขาอยู่เฉพาะเป็นเกาะนะครับใช่ใช่มันทำให้เรื่องของตัวประชากรมีความน่าเป็นห่วงกวางผามีความเฉพาะในเรื่องพื้นที่หากินค่อนข้างจำกัดกว่าเลี้ยงผาเลี้ยงผาสามารถลงมากินลำห้วยกินหนอนกินอะไรได้หมดแต่กวางผาส่วนใหญ่เท่าที่เห็นในพื้นที่หากินก็เป็นทุ่งหญ้าแล้วก็มีป่าเลือกแค่นั้นครับเพราะถ้ามันไม่มีสองอันเนี่ยกวางผาก็ไม่เลือกใช้อย่างกรณีดอนบ้านจองจริงๆดอนบ้านจองเป็นพื้นที่ที่โอ้โหพื้นที่ทุ่งหญ้ากว้างมากแต่ว่าทำไมกวางผาเลือกใช้เฉพาะบางที่อาจจะด้วยปัจจัยหนึ่งที่หลบภัยเรื่องยาเรื่องอาหารครับเรื่องน้ำพวกนี้เป็นข้อจำกัดมันทำให้การหากินมันแคบลงอีกไม่ใช่ว่าทุกที่พื้นที่ในภาคเหนือที่เป็นเขาสูงชันมีหน้าผาเขาจะอยู่ได้ทั้งหมดมันอาจจะมีความเฉพาะของภาคเรื่องความปลอดภัยด้วยอะไรด้วยใช่ใช่ครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องศึกษาต่อไปว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมให้กองผาเลือกใช้เฉพาะพื้นที่ซึ่งตรงนี้เราก็พยายามจะเก็บข้อมูลต่อไปเรื่อยๆครับแล้วสัตว์ผู้ล่าของกวางผามีไหมครับยังส่วนใหญ่ยังยกกรณีของดอยเชียงดาวเป็นหลักนะครับก็อย่างดอยเชียงดาวเนี่ยสัตว์ผู้ล่าที่เราเคยมีรายงานก็คือตอนผมเคยเจอซากของกวางผาที่โดนเสือดาวที่นี่จะเป็นเสือดาวเป็นสัตว์ผู้ล่าครับก็วิธีการก็ใช้วิธีไปดักอยู่ในเส้นทางที่กวางผาหากินแล้วก็ตะคุบแล้วก็ลากเหยื่อมากินนะครับที่เราเห็นในพื้นที่ที่เราดำเนินการเนี่ยในดอยเชียงดาวเนี่ยเราพบว่ายังมีร่องรอยเสือดาวอยู่แต่ว่าประชากรอาจจะไม่เยอะด้วยจำนวนเหยื่อที่เป็นตัวควบคุมจำนวนประชากรของเสือดาวให้ไม่มากเกินไปนะครับเราพบว่าบริเวณใกล้ๆกรงเนี่ยคือมีร่องรอยของเสือดาวเข้ามาในใช้พื้นที่เหมือนกันครับก็คิดว่าอาจจะเรื่องเหยื่อเสือดาวก็เข้ามาดูครับแต่ว่าจริงๆเราอย่าไปมองว่าอุ้ยทำไมไปเลือกปล่อยพื้นที่ที่มันมีเสือดาวจริงๆการในการคัดเลือกทำธรรมชาติใช่ครับเพราะว่าตัวที่แข็งแรงเท่านั้นที่จะสามารถสืบพันธุ์ได้ครับเราจะมองว่าอุ้ยเราไปปล่อยในพื้นที่ที่เป็นเสือก็ไปปล่อยเหยื่อสิบางครั้งกวางผาจะต้องมีการปรับตัวเพราะไม่อย่างนั้นอนาคตมันก็จะเจอผู้ล่ามันก็ไม่รอดอยู่ดีเขาก็อ่อนแออยู่ดีใช่ครับอันนี้ก็อยากที่จะให้ทุกท่านเข้าใจกันด้วยนะครับเราสำหรับมูลที่สืบเนี่ยมองว่าสำหรับ30ปีมูลที่สืบในปีนี้นะครับ2563เนี่ยนะครับมูลที่ก็อยากที่จะเห็นเรื่องของการที่เรามีเรื่องของงานวิทยาศาสตร์นะครับงานวิจัยเนี่ยที่จะสามารถนำไปสู่เรื่องของการจัดการสัตว์ป่าได้นะครับกวางผาน่าจะเป็นงานชิ้นแรกที่ตัวมูลที่สืบเนี่ยพยายามที่จะสนับสนุนการทำงานของสถานีวิจัยเพราะว่าเราอยากเห็นงานที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วนำไปสู่การจัดการทั้งการจัดการตัวสัตว์ป่าเองการจัดการพื้นที่รวมทั้งการจัดการกับประชาชนหรือว่าสาธารณชนที่อยู่โดยรอบผมคิดว่าอันนี้เป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การทำงานในเรื่องของการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าที่มีความสำคัญอื่นๆในทั่วประเทศนะครับแล้วก็กำลังมองอยู่นะครับว่าในภูมิภาคต่างๆจริงๆแล้วก็จะมีสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์ป่าสัญลักษณ์ในแต่ละพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสมเสร็จเองเลี้ยงผาไม่ใช่เลี้ยงผานะครับโทษทีเก้งหม้อหรือว่าจะเป็นควายป่าหรือว่าจะเป็นเรื่องของวัวแดงเนี่ยนะครับซึ่งสัตว์เหล่านี้นะครับค่อนข้างมีสถานภาพสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในเรื่องของตัวประชากรเองแล้วก็โอกาสในการที่จะสูญพันธุ์สูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็จะถอดไม่ใช่เฉพาะตัวข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่นำไปสู่การจัดการตัวกวางผาแต่ถอดวิธีการกระบวนการในการที่จะฟื้นฟูประชากรว่ามันควรจะเริ่มต้นอย่างไรมันถึงจะมีหลักวิชาการมันถึงจะสามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นำไปสู่การจัดการแล้วก็ใช้องค์ประกอบอื่นๆการคุ้มครองดูแลพื้นที่ การฟื้นฟูแหล่งอาหารเอามาใช้ในการทำงานร่วมกันอันนี้
คงต้องติดตามกันต่อไปว่าสำหรับกวางผาที่เราปล่อยในวันนี้เขาจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับเขาจะอยู่อย่างไรก็คงจะมีข่าวคราวที่จะมาสอบถามท่านหัวหน้าเป็นระยะแล้วก็จะสื่อสารไปยังสาธารณชนผู้ชมทุกท่านนะครับที่มีความสนใจติดตามเรื่องนี้นะครับรวมทั้งถ้าเรามีกิจกรรมดีๆที่อยากให้ทุกท่านที่ฟังที่ติดตามเรื่องนี้ได้มาช่วยกันหรือว่าได้มีการสนับสนุนเนี่ยนะครับก็อยากที่จะเชิญชวนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกรมอุทยานแห่งชาติก็สามารถที่จะสนับสนุนการทำงานของพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้หรือว่าสนับสนุนการทำงานมือสื่อเพื่อที่จะเอามาทำงานร่วมกันตรงนี้ก็ได้นะครับก็สุดท้ายก็ต้องขอบพระคุณหัวหน้านะครับในการมาให้ข้อมูลพูดคุยกับเรานะครับในกิจกรรมเรื่องของการปล่อยกวางผาคืนสู่ธรรมชาติในครั้งนี้แล้วก็หวังว่าผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้ความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเรื่องของกวางผาสำหรับกิจกรรมในการพูดคุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็คงจะมีข่าวคราวหรือว่าเรื่องราวของกวางผาให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังการไลฟ์สดของเรานะครับแล้วก็30ปีสืบนะครับปีนี้คงมีกิจกรรมที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของงานอนุรักษ์สำหรับพี่ๆที่ทำงานอยู่ในป่าด้วยนะครับแล้วก็งานอนุรักษ์ในภาคเมืองให้กับทุกๆท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับ